บก.เหรอบก.คือจริงๆเรื่องมันเกิดเมื่อปีที่แล้วที่ผมไปเล่นบีให้พีพีครับผมแล้วผมก็ยุติความสัมพันธ์กับพีพีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยได้บิวกินมาดามใจครับผมจีบบิวกินครับเรื่องมันคือเรื่องเองบิวกินบอกแล้วว่าอย่าไม่เชื่ออย่าอะไรพีพีบอกว่าเป็นรักสามเศร้าเป็นอะไรตอนนี้รักสามเศร้ารักสามเศร้าของบี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 พี่พีและบิวกินและไม้สามคนเป็นรักสามเศร้าแล้วไม้เลือกใครต่อครับผมเลือกไม่ได้เลยอ่ะพี่พีก็น่ารักบิวกินก็หล่อไม่รู้จะทำยังไงอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนไม่ใช่แล้วพี่ไปเรื่อย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 คืออันนี้จริงๆคือไม้เห็นข่าวแล้วแล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับตัวน้องเขาเนาะแล้วก็เคยเจอกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็เอาตรงๆผมอะงงแล้วก็แปลกใจมากกับตัวข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจากแค่คอมเมนต์แค่อันเดียวที่ไม่มีมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เขามาโพสต์คอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยมันทำให้ตัวน้องเนี่ยเสียหายด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่มันไม่มีมูลเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาเราโพสอะไรเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไปเอฟเฟกต์คนอื่นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องที่จะระวังนิดนึงในการที่จะคอมเมนต์อะไรบางอย่างพอมีข่าวเราได้คุยกับอีกฝั่งไหมคะว่าเออมันเป็นยังไงพอมีข่าวก็มีบอกน้องว่าเฮ้ยมันมีข่าวนะคือแน่นอนอยู่แล้วคือเราก็ต้องบอกน้องว่าเฮ้ยมันมีข่าวแบบนี้เราควรจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยไม่จริงไม่จริงยังไงนะครับเรื่องข่าวคือเราไม่ได้คุยกันเยอะครับผมแค่บอกเฉยๆว่าเออมีเรื่องนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วเขาว่ายังไงบ้างน้องเขาว่ายังไงบ้างก็ตอบไปตามนั้นเลยครับตอบตามปกติถ้าถูกถามก็ตอบไปตามปกติเลยครับโอ้ยชิขอบคุณครับคือผมกับน้องเนี่ยเป็นเฟรนด์เซอร์เคิลเดียวกันอยู่แล้วซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วจะมีโอกาสพัฒนาไหมหรือว่าโอกาสแบบขี่ผักหรือเปล่าพี่ครับคือเอาจริงตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้จีบใครโอเคนะไม่ได้จีบใครเลยแล้วก็อยากจะโฟกัสที่งานเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่มีทั้งงานเบื้องหน้าแล้วก็พยายามที่จะผันตัวไปทำเบื้องหลังด้วยแล้วก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกไม่ว่าจะเป็นพวกแบบคอลลาเจนหรือแบบแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองที่กำลังจะคลอดแล้วก็มีหลายธุรกิจเลยที่กำลังคิดอยากจะทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่อยากจะที่จะโฟกัสที่เรื่องของงานก่อนยืนยันว่าไม่ได้จีบน้องเขาเลยไม่ได้จีบใครเลยคือตอนนี้ไม่ได้จีบใครเลยครับโสดครับโสดครับแล้วเต้ยใช่หนุ่มตาของเราแล้วเต้ยมาเมื่อกี้ทำไมไม่ถามนะครับถามไปแล้วหรอไม่ได้จีบเต้ยครับไม่ได้จีบเต้ยครับผมเอ๊ะคำถามคือจีบหรือไม่ได้จีบใช่ไหมไม่ได้จีบคือไม่อยากไปถ่ายรายการกับเต้ยไปถ่ายรายการชื่ออะไรนะหนีตามเต้ยหรือเปล่าหนีตามเต้ยเต้ยขอโทษนะไม่ได้ไปถ่ายไม่ได้จำชื่อรายการเลยหนีตามเต้ยหรอหนีตามเต้ยถูกแล้วคือไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยคือเต้ยรู้สึกว่าไม้ยังไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกไม่ได้เจอผู้คนเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เต้ยมาชวนว่าไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยไม้ก็ถามว่าบินกี่ชั่วโมงก็คือจำไม่ได้ไงไม่ได้ไปเขาใหญ่นานก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องบินไปหรือมันนั่งรถไปอะไรเงี้ยก็เลยไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วรูปเนี่ยที่ปิดหน้าเนี่ยคือจริงๆมันก็แค่เหมือนกับว่าปิดหน้าเพื่อให้เดาเฉยๆว่าแขกรับเชิญรายการหนีตามเต้ยเนี่ยคือใครอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักเต้ยเท่าเดิมไหมแต่คนก็ไปเดาจากเส้นเลือดเนี่ยใช่ไหมเส้นเลือดเส้นเลือดคนเดาจากเส้นเลือดจำได้จากเส้นเลือดที่ตาเต้ยกี่หลังน้ำหนักเขาเท่าเดิมตอนที่เล่นละครด้วยกันมาแต่ตอนที่เล่นละครด้วยกันเต้ยเป็นคนขี่หลังผมไม่ใช่หรอเอามันสลับกันมันเป็นคอนเซ็ปต์เนาะเป็นคอนเซ็ปต์รุ่นได้มารุ่นอะไรคนจีนตั้งแต่ซีรีส์ผมก็บอกอยู่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครเราก็โสดเอาเหรอไม่ได้จีบใครแล้วถ้ามีคนอยากจีบไหมล่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอโฟกัสที่เรื่องของการทำงานแล้วก็อยากไปขึ้นรถกับเขาอะเดี๋ยวตัวละครเยอะมากตอนนี้เดียวไงมันพลาดไปคือตอนนี้ตัวละครคือตอนนี้ตัวละครเยอะมากเลยแบบว่าเยอะจนแบบเดี๋ยวอันนี้ถามแทนก้อยก่อนโอเคไม่ใช่สุดท้ายแล้วหรอสุด
มันมีเหรอไม่มีแล้วพอแล้วก้อยแบบไปขึ้นรถกับเขาไปขึ้นรถกับเขาคือผมก็ไปรายการก้อยนัตตี้ดรีมทั่วไปพี่ผมก็แบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไปเป็นแขกไม่หรอมันคือความฮอตเหรอเนี่ยมันคือความลำบากใจมากเลยนะอย่างที่บอกครับตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครครับผมโสดครับขอร้องครับการจับคู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเคมีสัตว์เนาะเคมีสัตว์ทั้งนั้นเลยบอกเราว่าอยู่กับใครก็เชื่อไม่หมดเคมีสัตว์ทั้งนั้นได้หมายถึงเคมีสัตว์สาธารณะมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเอาจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีอยู่ใกล้ใครคนก็เชียร์ไปหมดเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับที่อยากจะจิ้นกับใครอันนี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมนะฮะครับระมัดระวังเรื่องอะไรเรื่องหมายถึงว่าในการคอมเมนต์หรืออะไรยังไงมันทำให้ผู้อื่นเสียหายยังไงก็ฝากระวังขอให้ระวังกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วถ้าไม่มีแฟนมันต้องเป็นยังไงอ่ะถ้าไม่มีแฟนมันต้องเป็นยังไงจะได้แบบว่าเอออันนี้ตัวจริงจะได้แบบว่าไม่คิดไปเองสเปคเราสเปคอ่ะไม่ต้องติดใครตอนนี้ถ้าคนจะมาจีบไหมถ้าคนจะมาจีบไหมมันถ้าไม่ออกเลยคือถ้าไม่จะมีแฟนมันต้องเป็นยังไงหรอถ้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมันก็คงจะนึกภาพออกเองเดี๋ยวมันจะมีภาพออกมาเนาะโอเคเนาะแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่มีนะครับผมยังไงก็ตอนนี้ฝากตัวได้นะครับไมค์พิรัตครับสดอยู่ครับไมค์ของทางชายนะครับคุณมีพี่ชายเป็นไงบ้างก็เป็นไรโสดแล้วแล้วก็คือการโสดอ๋อโสดแล้วเราให้กำลังใจยังไงบ้างยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาเลยเรื่องอะไรวะเนี่ยหัวใจก็แข็งแรงในตอนนี้คือไม่ยุ่งมากจนแบบว่าก็ยังแทบไม่ค่อยได้คุยกับคนที่บ้านเนาะแล้วก็กับกอล์ฟเนี่ยคือจำได้คร่าวๆว่าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลท1วันแล้วบอกกอล์ฟว่าเออโทษนะยังไม่ได้โพสต์รูปเลยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรโอเคโบรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเท่าไหร่กับเรื่องนี้อันเนี้ยคิดว่าฟังจากปากกอล์ฟดีกว่าตอนนี้เขาก็โอเคใช่มั้ยยิ้มแย้มมีความสุขผมเพิ่งบอกอยู่ผมไม่ได้เจอผมไม่ได้เจอกอล์ฟเลยแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้คุยอะไรกันอันนี้ไปถามกอล์ฟดีกว่าครับ